สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมในวันนั้นดำนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Diablo 3 Reaper of Souls แพท 2.6.5 นะครับวันนี้เป็นเซตที่3ของ Witch Doctor แล้วนะครับวันนี้เป็นเซตซูนิมาสะนั่นเองนะครับซึ่งเซตนี้มีเซตทั้งหมดหลายชิ้นมากๆนะครับใส่เซตอะไรก็ได้ขอให้ครบ6ชิ้นก็พอนะครับให้ดันเจียนเปิดเนาะแล้วก็ที่เราต้องการอีกอย่างนึงก็คือเป็นโมโจนะครับเป็นโมโจจริงๆแล้วสมควรมีอย่างมากเลยนะครับโมโจชื่อว่าวิลเคนลิชนะครับจริงๆแล้วมันเป็นโมโจที่ทำให้สกิล Grave of the Dead นะครับมันไม่มีคูลดาวน์นะครับแต่ว่าผมไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นก็จะลองเล่นแบบตามยถากรรมสำหรับคนที่ยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นสกิล Grave of the Dead นะครับผมแนะนำให้ใช้เป็นรุ่น Desperate Grave นะครับเพราะว่ามันจะลดคูลดาวน์ลงไป4วิเลยเนาะเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เรากดได้บ่อยๆขึ้นนะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นของปกติทั่วไปเลยนะครับจะเอาอะไรมาก็ได้นะครับอย่างของผมนี่ก็ใส่เป็นฟูลเซตเนาะเอาไว้ให้พวกเฟติสมันยิงลูกดอกนะครับแต่จริงๆแล้วเข้าไปในดันจริงๆแล้วไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะว่าดาเมจเฟติสเนี่ยมันแรงอยู่แล้วนะก็เลยไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะครับส่วนสกิลที่ผมหยิบไปนะครับจริงๆแล้วไอ้เจ้านี่เราเอาอะไรไปก็ได้แต่ว่าผมยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรที่เราน่าเอาไปนะครับก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรไปดีเนาะแต่ว่าคือมันมีเขาเรียกว่าเควสนะครับทำให้อ็อบเจกต์ที่2ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันห้ามให้มอนเข้ามาในระยะมีรีแลงของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังไว้ด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับ แต่ถ้าเกิดว่ากลัวว่าจะโดนมอนเข้าประชิดเนี่ยผมแนะนำให้เอาไอ้เจ้าออฟแฮนด์อันนี้ไปด้วยนะครับมันจำเป็นมากๆนะมันสโลมอนได้ดีนะครับแล้วก็ไม่มีคูลดาวน์ด้วยเนาะเคยป้องกันเดชนะครับส่วนใครที่คิดว่าไม่รู้จะใส่อะไรไปผมก็แนะนำให้ใส่เป็นของเพิ่มดาเมจของไอ้เจ้าพอยซอนดาร์ตละกันเนาะน่าจะช่วยทำดาเมจได้ดีขึ้นนะครับส่วนที่เหลือก็อยากใส่อะไรก็ใส่เลยนะแต่ที่สำคัญเลยคือสกิล Grave of the Dead นะครับต้องเอาไปนะครับแล้วก็Fetish Army อันนี้ก็จำเป็นเช่นกันนะครับสกิล Poison Dart นะครับSpy Dart นะครับอันนี้ก็เอาไปด้วยเนาะ Spirit Walk นะครับรุนจันนะครับอย่าลืมนะ Fetish Army เนี่ยเอาเป็น Legion of Dagger นะครับแล้วก็ Grave of the Dead ก็อย่าลืม Desperate นะครับ Grave แล้วก็ Locust Swarm เนี่ยจริงๆเอาไปก็ไม่ได้กดนะอันนี้ไม่ต้องเอาไปก็ได้นะครับปิรันย่าเนี่ยเอาไปก็ดีนะครับเผื่อมอนวิ่งเข้าใส่เราแล้วเราแบบหาจังหวะหลบไม่ได้นะครับดึงให้มันอยู่ในปิรันยาโดของเราก่อนนะครับก็จะได้มาไม่ถึงตัวนั่นเองเนาะที่เหลือก็แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมนะครับว่าจะเจอมอนเยอะหรือมอนน้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถานที่กันว่าอยู่ที่ไหนเนาะให้เรามาที่ X 3นะครับเราไปที่ The Call of Arlen นะครับไปที่ไปคิวบอสแอสโมดันครับเอาว้ามาแล้วให้เราเดินไปตามทางเรื่อยๆเลยนะครับเดินขึ้นไปตามทางจนกว่าจะเจอดันเลยนะครับมันเป็นทางตรงนะครับเพราะฉะนั้นเราเดินขึ้นไปได้ยาวๆนะครับอันนี้ผมวิ่งมาแล้วรอบหนึ่งเนาะโอเคเดินตามทางไปเรื่อยๆนะครับดันเจียนจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับอยู่บริเวณตรงนี้เห็นไหมอยู่ตรงนี้นะครับดันเจียนอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็กดไปเลยก็ออบเจกต์แรกบอกว่าให้เรานะครับทำการใช้ Grave of the Dead นะครับให้โดนมอน150ตัวนะครับเก็บเรื่อยๆเนาะไม่จำเป็นว่าจะต้องโดนทีเดียว150ตัวนะครับอันนั้นก็ยากไปเนาะเพราะว่าอย่าลืมว่าเราลากมอนไม่ได้นะครับห้ามให้มอนเข้ามาในมีลีแรงเลยนะครับออบเจกต์ที่2ว่าห้ามให้มอนเข้ามาในมีลีแรงนะครับถ้าเข้ามาในมีลีแรงก็จะเฟลทันทีนะครับส่วน Grave of the Dead 150ตัวก็ค่อยๆทำไปแล้วกันนะครับมันได้เรื่อยๆอยู่แล้วโอเคผมรู้สึกว่ามันไม่มีไม่ได้นะครับไอของอันเนี้ยต้องมีนะอย่างน้อยมาใส่คันในคิวไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าจากที่ดูเมื่อกี้มันเป็นของที่จำเป็นมากๆนะครับเดี๋ยวจะลองลงอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะครั้งนี้น่าจะไม่พลาดละรูนเนี่ยเราจะเปลี่ยนเดี๋ยวนะผมพอดูก่อนอันนี้คือไม่มีมานาคอสไม่มีมานาคอสนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะดีมากๆไม่มีมานาคอร์สแล้วก็ไม่มีคูลดาวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลองไปดูกันเสกมาเลยโอเคเรียกได้ว่าดีมากๆนะครับมานาก็ไม่ต้องใช้แถมสโลได้แบบเต็มที่ด้วยนะป
ดได้รัวๆนะครับโอเคจะมีมอนอยู่กลุ่มนี้อยู่เยอะพอสมควรนะครับแถวนี้เพราะฉะนั้นให้ระวังให้ดีๆนะครับเรามีสโลว์ 80% ไม่ต้องกลัวนะครับมอนถึงตัวเรายากมากๆเอ้ยเกือบเลยเมื่อกี้นะครับโอเคสรุปแล้วต้องมีนะไม่มีไม่ได้นะครับต้องไปหามาเพิ่มนะอย่างน้อยต้องมีจริงๆนะครับไม่งั้นเนี่ยสโลว์ไม่ทันนะครับไอ้เจ้าพวกนี้มันคิวฆ่าตายหมดเลยนะไม่ทันที่ผมจะได้วางไอ้นี่เลยว่ะมันคิวเร็วมากนะครับอย่างน้อยขอแค่ติดสโลว์ไว้ก่อนก็ยังดีนะแบบนี้นะขอสโลว์ไว้ก่อนเอ้ยอย่าเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเมื่อกี้เราเอามาแค่สโลว์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอื่นไม่สนใจนะแต่เรากดเรื่อยๆไม่เสียมานานะครับไม่เสียมานานแล้วก็ไม่มีคูลดาวน์ด้วยเพราะฉะนั้นเราอีซี่มากๆกดรัวๆนะว่ามีคนมาไหมน่ากลัวมากเลยตัวนี้ผมไม่อยากจะยุ่งกับมันโอเคเรา90กว่าตัวแล้วครับเราเรียกได้ว่าน่าจะทั่วถึงแล้วล่ะคราวนี้เราน่าจะเคลียร์ได้เร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวขอไปเรื่อยๆก่อนเนาะจะเห็นว่าความต่างจากครั้งแรกนะครับกับครั้งนี้เนี่ยคือต่างกันมากๆนะจำนวนมอนที่โดนเกรออฟเดสเนี่ยมันโดนเยอะขึ้นเยอะมากๆอ่ะเนี่ย107ตัวแล้วนะครับโดนแบบโดนแน่ๆคือยังไงก็ต้องเกรฟออฟเดธโดนเนี่ยเพราะว่าเรากดได้เรื่อยๆนะครับคูลดาวน์ก็ไม่มีนะคือได้เรื่อยๆจริงๆโอเคอุ้ยอันนี้เกือบมันไม่โดนสโลนะครับเมื่อกี้เกือบเลยโอเคไอตัวนี้ตัวประเด็นครับห้ามให้มันรอดเด็ดขาดไอตัวนี้มันวิ่งช้าใส่เราเลย25ตัวนะครับรีบฆ่าหน่อยสวยฆ่าตัวนี้ลูกนี่เสียวอย่าเดินเข้ามานะโอเคข้างล่างมีอีกเป็นฝูงไหมครับเป็นฝูงไหมเห็นไหมก็ไม่เชิงว่าเป็นฝูงนะก็มีบ้างโอเคเราจะวิ่งเลาะฟอกออกไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่จำเป็นมากๆคืออ็อบเจกต์แรกนะครับอ็อบเจกต์ที่2เนี่ยแค่ไม่โดนมีรีแลนก็พอนะครับโอเคอ็อบเจกต์แรกเราเสร็จแล้วทีนี้ผมก็จะไล่ฆ่าโอเคและที่สำคัญก็คืออย่าตายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการไปโดนระเบิดก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะเฮ้ยเราเหลืออีกนาทีกว่าๆเลยนะครับผมว่าทันว่ะเนอะน่าจะทันเนอะเนื้อกับใครไปเนี่ยก็น่าจะทันอยู่นะคิดว่านะครับดูจากมอนที่เหลือละ24ตัวเนี่ยกับเวลาอีก1นาทีกว่าๆนะครับผมว่าทันน่าจะมีเวลาทมเทเลยเก็บอัปเดตก็เขาเรียกว่าเอามากันมอนวิ่งเข้าใส่เรานะครับโอเคก็สโลว์ได้อยู่ในระดับหนึ่งเลยอ่ะโอเคให้มอนมันยิงลูกดอกให้ลูกน้องเรายิงลูกดอกให้โดนก็พอแล้วนะแรงอยู่สโลด้วยเหลือมอนอีก6ตัวอยู่ตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้เรายังไม่ได้วิ่งเข้ามานะครับอยู่ไหมอยู่แต่อยู่แค่4ตัวมันไปอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเอ้ามอนหายอีกแล้วอ่ะไม่นะอีก2ตัวผมว่าข้างๆนี่ผมล้อหมดแล้วอ่ะโอ้ย7วิครับผมว่าผมไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้ยอีกวิเดียวไม่ทันเหลือมอน2ตัวเหลือตรงไหนวะเนี่ยโอเคอีกรอบหนึ่งแล้วกันคือสโลว์ไปแล้วปะวะอ
ลืมเปิดไปติดอาร์มี่เนี่ยเมื่อกี้ผมก็ว่าทำไมดาเมจไม่มีวะเฟลบ่อยจนแบบหัวเริ่มร้อนละรู้สึกว่าเซตไหนทำง่ายนี่ผมจะทำยากเสมอเลยนะนี่ขนาดไปเอาของที่แบบช่วยให้ง่ายขึ้นแล้วนะโอ้ยเกือบแต่ถ้าเฟลตรงนี้ผมก็ไม่ซีเรียสนะเมื่อกี้ครบ150ตัวแล้วผมต้องมาเริ่มใหม่ไอ้บ้าเอ้ยคือสโลว์ 80% เนี่ยเหมือนไม่ค่อยโดนสโลว์เท่าไหร่เลยบางตัวก็แบบเดินมาแบบโอ้โหพุ่งชนแหละพุ่งชนวิ่งเข้าใส่ต้องระวังมอนนะครับผมไม่ระวังนี่เมื่อกี้ก็แบบใจร้อนไงอยากจะรีบเคลียร์นะครับกลัวมันอยู่กันไม่ครบด้วยแหละเมื่อกี้โอเคคราวนี้72ตัว73ตัวแล้วนะครับ76แล้วผมจะไม่ดูขอบจอแล้วผมจะตั้งใจเล่นดูมินิแมปพอนะครับเดี๋ยววิ่งไปวิ่งไปตีเดี๋ยววิ่งไปมันนั่นมีมอนมันแอบหลังกำแพงวันนี้ผมก็มองไม่เห็นนะโอ้แล้วขาดอีกเยอะมากๆเลยนะครับขาดเยอะแต่ว่าเราก็ได้มาเยอะเหมือนกันตรงนี้มอนเยอะอยู่พอสมควรนะครับได้อยู่อย่าเออผมชอบเดินเข้าไปอยู่ดีก็เดินหลุดเข้าไปแบบเดินเข้าไปเฉยเลยงงโอเคเกือบไปตรงนี้มอนเยอะครับผมว่าน่าจะได้อยู่ตรงนี้รีบเคลียร์โอ้มันน่ากลัวมากไอ้ตัวไฟเนี่ยแม่งวิ่งเข้าชาร์จแบบเร็วมากเดี๋ยวเราได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่อีก5ตัวนะครับแล้วไม่มีมอนวิ่งหนีโอเคผมเห็นละมีมอนวิ่งหนีด้วยเหลือแค่2ตัวเนี่ยเฮ้ยโอ้ผมเกือบโดนแล้วเมื่อกี้โอ้ไม่โดนใช่ไหมโอเคเราเหลืออีก30-40ตัวน่าจะอยู่แถวนี้หมดหรือเปล่าโอเคผมจะพยายามไม่โดนจะพยายามไม่เข้าไปใกล้นะครับโอเคอันนี้สโลว์ไปก่อนสโลว์ไปสโลว์ไปสโลว์ไปก่อนอีก19ตัวนะครับโอเคแถวนี้เนี่ยน่าอยู่แถวนี้แหละโอเคแถวนี้เยอะนะครับเยอะแต่ว่ามันก็เหลืออีก2ตัวหรือเปล่าเหลือตัวเดียวตรงเนี้ยอ่ะเจอสุดท้ายโอเคโอ้โหกว่าจะผ่านกี่รอบวะเนี่ยโคตรเยอะเลยแมปก็มีแค่นี้นะตรงนี้คือดูครบปุ๊บเนี่ยไม่ต้องกลับไปละมันไม่มีอะไรละเราเหลือห้องเดียวเลยห้องเนี้ยให้วิ่งให้ทั่วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับไม่งั้นเนี่ยมันเหลือมอนแล้วมันหายากมากๆนะครับวิดด็อกมันไม่มีสกิลมูเมนต์เร็วๆด้วยนะวิ่งก็ช้านะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามอย่าเหลือมอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือพยายามอย่าโดนมอนวิ่งเข้าใกล้นะครับอันนี้จำเป็นมากๆนะถ้าโดนก็เฟลเลยแล้วก็ของที่จำเป็นอีกชิ้นหนึ่งก็คือเจ้า
โมโจนะครับที่ทำให้ Grave Update เนี่ยไม่มีคูลดาวน์นะครับแล้วก็เราจะใส่รูนอะไรไม่รู้นะครับใส่ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าก็ระวังมานาด้วยเนาะแต่ถ้าไม่อยากให้เปลืองมานาผมก็แนะนำให้ใส่เป็น Unbreakable Grave นะครับอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะเหมือนกันเนาะโอเคก็มันก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าคือออบเจกต์อะทำเสร็จนะทำได้ด้วยแต่ว่ามอนน่ะดันหาไม่เจอนะครับนี่เป็นปัญหาของผมสุดๆเลยแต่ถ้าเกิดใครหาเจอก็โอเคนะครับไม่ซีเรียสเนาะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม